สวัสดีครับนี่คือมหาสารตะกับพี่ช้างใหญ่นะครับวันนี้พี่ช้างใหญ่จะมาชี้เป้านะครับสำหรับคนที่ชอบตัดผมแนววินเทจนะฮะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ Google นะครับแล้วเซิร์ชคำว่าร้านตัดผมชายย่านมีนบุรีนะครับชื่อของร้านนี้ก็จะขึ้นมาเป็นชื่อแรกเลยนะครับนั่นก็คือร้านเมนตัดผมชายนั่นเองนะครับร้านนี้นอกจากที่เขาจะตัดผมแล้วนะฮะเขายังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนคนที่อยากจะตัดผมเป็นด้วยนะครับซึ่งคิดว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยชอบการตัดผมมากเพราะการเป็นบาร์เบอร์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นบาร์เบอร์เท่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของร้านนี้เป็นยังไงไปติดตามชมกันกับมหาสารตะในวันนี้เลยครับร้าน Men's Barber ตั้งอยู่ระหว่างซอยรามคำแหง203และ203ทับ1นะครับแนวทางการตัดก็จะเป็น Barber Vintage แต่แนวแฟชั่นร่วมสมัยก็สามารถตัดได้และยังสามารถทั้งตัดดัดทำสีผมให้กับคุณสุภาพสตรีได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามาทีเดียวครบวงจรเลยครับส่วนแรงบันดาลใจนะคะที่เปิดร้านตัดผมแล้วก็มาเป็นช่างตัดผมก็คือเป็นความชอบด้วยความชอบของเราตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ชอบไปนั่งดูที่ร้านแล้วเห็นเขาตัดแล้วมันเขาดูเท่ดีช่างตัดผมดูเท่ก็เลยแบบว่าอยากจะลองเป็นช่างตัดผมก็ตัดอยู่มัธยมก็คือไปช่วยงานที่ร้านตัดผมนะครับก็ไปสระผมไปช่วยเขาสระผมบ้างใดผมบ้างอะไรเงี้ยก็ไปยืนดูนั่งดูก็เลยแบบชอบมีความชอบตั้งแต่นั้นมาว่าตัวเองชอบตัดผมถ้าใครมีความฝันอยากเป็นช่างตัดผมให้มาติดต่อที่ร้านเมนบาร์เบอร์ได้รับรองความฝันคุณจะเป็นจริงรายได้ครับแล้วก็เรียนตัดผมมันก็เป็นอาชีพที่แบบหากินได้ตลอดนะครับเริ่มจากมาตัดผมที่ร้านเนี่ยครับแล้วเห็นลูกค้าเยอะแล้วพี่เขาก็ตัดผมเก่งก็เลยถามเขาครับว่าสอนตัดผมหรือเปล่าเขาก็สอนตัดผมก็เลยมาเรียนนะครับเพราะว่าพี่เขาตัดผมเก่งการเรียนการสอนที่นี่ก็เป็นกันเองครับพี่เขาก็ดูแลดีเลี้ยงน้องดูแลน้องแล้วก็สอนมีหลักการแล้วก็ใจดีมีวิธีต่างๆเทคนิคมากมายเลยครับก็การเป็นช่างตัดผมก็ดูเท่ดูดีมีสไตล์ครับแล้วสามารถเอาอาชีพนี้ไปพัฒนาได้อีกไกลครับ
การเลือกเรียนร้านตัดผมก็ต้องดูที่ช่างตัดผมด้วยนะครับเพราะว่าช่างตัดผมร้านนี้เขามีสไตล์เป็นของตัวเองเพราะว่าเทคนิคมากมายครับแล้วเราสามารถนำไปพัฒนากับตัวเองได้ครับใครที่ชอบรักในการตัดผมหรืออยากเป็นช่างตัดผมนะครับสไตล์วินเทจขอให้ทุกท่านมาเรียนที่ Men's Barber นะครับรับรองว่าท่านจะได้ความรู้อัดแน่นไปอย่างเต็มเปี่ยมครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปูนะคะเป็นอาจารย์สอนวิชาตัดผมชายนะคะประจำร้านของ Men's Barber นะคะที่นี่นะคะเราจะแบ่งการเรียนการสอนเนี่ยเป็น2แบบก็คือสอนแบบเบสิกนะคะกับแอดวานซ์ก็คือเบสิกเนี่ยเราจะเริ่มจากการสอนสำหรับคนที่ตัดผมไม่เป็นเลยนะคะปูพื้นฐานเบื้องต้นเลยจนตัดผมได้นะคะส่วนแอดวานซ์นะคะเราจะสอนจากคนที่พอมีพื้นฐานบ้างแล้วหรือเรียนจากที่อื่นมานะคะแต่อยากได้เทคนิคพิเศษแบบที่เอาไปสามารถอะแดปต์ในการตัดผมนะคะให้สวยงามขึ้นนะคะแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะซึ่งคอร์สเรียนของเราเนี่ยจะเน้นเรียนนะคะด้วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจเราจะไม่เน้นให้นักเรียนเนี่ยจำเพราะว่าการจำเนี่ยมันไม่สามารถทำงานกับลูกค้าจริงได้เพราะว่าสถานการณ์จริงเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านเราต้องมีการวิเคราะห์นะคะกระโหลกศีรษะลูกค้าเส้นผมบุคลิกภาพในการออกแบบทรงผมนะคะเพราะว่าการเป็นช่างตัดผมที่ดีเนี่ยเราจะต้องออกแบบแล้วก็คิดให้ลูกค้าได้ซึ่งร้าน Men Barber นะคะจะแบ่งเป็น2แผนกก็คือแผนกบาร์เบอร์ผมชายเนี่ยจะควบคุมโดยช่างเอสนะคะซึ่งฝีมือเนี่ยระดับที่ว่าคนในย่านมีนบุรีนะคะไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้นะคะส่วนแผนกสอนผมชายเนี่ยจะควบคุมโดยอาจารย์ปูนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเรียนตัดผมชายนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าใครอยากตัดผมก็มาที่ร้าน Men's นะครับส่วนใครอยากจะเป็นบาร์เบอร์อยากจะเรียนตัดผมก็มาที่ร้าน Men's เช่นเดียวกันครับวันนี้มาสระตะลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ